โทนี่รากแก่นแก้ข้อสงสัยทำไมสร้างบ้านไม่เสร็จโทนี่รากแก่นลูกชายแม่บานเย็นรากแก่นนักร้องหมอลำชื่อดังโดยก่อนหน้านี้โทนี่พร้อมกับภรรยาแก้วจริญญาได้สร้างบ้านหลังใหม่ใจกลางเมืองแต่ดูแล้วน่าอบอุ่นมากเพราะมีทั้งการปลูกผักมีคลองน้ำมีต้นไม้มากมายถึงจะยังไม่เสร็จแต่ก็น่าอยู่มากแต่ชาวเน็ตก็ยังไม่หายสงสัยว่าทำไมสร้างบ้านไม่เสร็จสักทีโดยล่าสุดโทนี่ได้ออกมาอัปเดตและไขข้อสงสัยว่าทำไมยังสร้างไม่เสร็จและบอกว่ามีปัญหากับผู้รับเหมาหรือสถาปนิกไหมโทนี่ตอบว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทุกคนทำงานดีมากแล้วตอนเจอผู้รับเหมาคนเก่าโกงก็ทีมนี้แหละที่ช่วยต้องขอขอบคุณมากๆนะน้องซิลน้องไว้